มาดูเรื่องที่น่าต้องตามกันต่อนะครับและเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับจากกรณีที่พบการลักลอบขนย้ายกาก,ากแคดเมียมและสังกะสี1 5 0 0 0ันตันครับถูกนำมาทิ้กเอาไว้ภายในเขตของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครต่อมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับลงนามในประกาศให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา90วันครับเพื่อให้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นเข้าตรวจสอบ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแต่อยา่างใดครับเรื่องนี้นางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับลงพื้นที่ที่บริษัทที่เก็บกากแคดเมียมกับนายผลดำธรรมนะครับผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการลักลอบเก็บกากแคดเมียมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบพบนะครับว่าบริษัทต,ต้นทาง ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่รังสีและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถลุงแร่สังกะสีและแคดเมียมผลิตโลหะสังกะสีแท่งสังกะสีอลลอย โลหะแคดเมียมและผลิตโลหะทองแดงครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมแต่ยังคงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยได้ฝังกลบกากแร่ซึ่งอยู่ในรูปของโลหะผสมกับปูนซีเมนต์และยึดเกาะกันเป็นเนื้อนแน่นเอาไว้ในบอ่อเก็บกา,กากแร่ครับซึ่งปูพื้นแล้วก็ปิดทับด้วยวัสดุกันซึมและคอนกรีตอีกทันนึง แล้เมื่อเดือนกระกฎาคมปีที่แล้วค่ะ2,566นะคะทางบริษัทก็ทำการขนย้ายกากแคดเมียมและก,กากสังกะสีออกจากโรงงานเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ค่ะโดยในยโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะประกอบกิจการหล่อหลอมอ,อลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมเม็ดแล้วก็เศษอลูมิเนียมตะกันอลูมิเนียมซึ่งจากการขออนุญาตดังกล่าวต้องบอกก่อนนะคะว่าที่โรงงานจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยคือเป็นโรงงาน106 ก็ะค,ะคือไม่สามารถที่จะนำแคดเมียมเนี่ยมาไว้ที่โรงงานได้นะะก็เท่ากับว่าเป็นการฝ่าฝืนพรบโรงงานปี2535จึงได้มีการอายัดกากแคดเมียมากากสังกะสีแล้วก็ส่วน,นอื่นๆไว้เพื่อมีการตรวจสอบนั่นเองค่ะส่วนบริษัทในพื้นที่ของอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่วมกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างกากแคดเมียมกากสังกะสีตรวจวิเคราะห์และสั่งการให้ทางบริษัทหยุดประกอบพิจาการในส่วนของการนำกากแคดเมียมกากสังกะสีออก,อกนอกบริเวณโรงงานด้วยซึ่งเมื่อช่วงเช้าเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ป๋องอ่านข่าวไปก็บอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ไปด้วยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันแบบนี้ค่ะ จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัตินะคะมีเพียงการประกาศห้ามเข้าพื้นที่อาคารยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจพิสูจน์ด้านไหนเท่านั้นส่วนผลการพิสูจน์การปนเปื้อนแคดเมียมพบว่าไปพบสารเนี่ย ตกค้างอยู่ภายในนะคะในส่วนของโรงงานส่วนอากาศแล้วก็พื้นที่ด้านนอกเนี่ยไม่พบการปนเปื้อนค่ะรวมทั้งเรื่องของอาหารทะเลก็ยังสามารถรับประทานได้ตามปกติเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้นั่นเองเอาไปฟังเสียงในประเด็นนี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะเรื่องประกาศภัยพิบัตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีถึงขั้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับของจังหวัดสมุทรสาครเรา เพียงแต่ว่าประกาศห้ามบุคคลนะครับเข้าไปในสถานที่เก็บนะครับก็คือโรงงานข้างในเนี่ยเฉพาะในบริเวณโรงงานนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้นวยการนะครับก็คือผู้ว่าการจังหวัดเพื่อที่จะไปจัดเก็บหรือจะไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ให้เข้าไปทํางานในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ในโรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายโกดังแล้วก็มีโรงหล่อมด้วยในนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะปิดนะครับไม่ให้ใครเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบกากสังกะสีและแคดเมียมบรรจุยี่ถุงบิ๊กแบกขนาดใหญ่จัดเก็บไว้ใน2อาคารจํานวน1,000ถุงและบริเวณด้านนอกอาคารอีกจํานวนหกับเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ พนักงานให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าบริษัทขนย้ายกาก,ากแคดเมียมและสังกะสีจากจังหวัดตากมาเก็บไว้ในพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566ใช้เวลาในการขนย้าย3เดือนโดยระบุครับว่ายังไม่มีการนำกากแคดเมียมและสังกะสีเข้าสู่กระบวนการหลอมแต่อย่างใดตัวแคดเมียมที่เอามาเนี่ยเอามาเมื่อไ,ไห,หร่ในไหนก็อ,อยู่ตรงนี้เขามาในพื้นที่ของเราวันไหนคะ จะเริ่มจริงๆช่วงประมาณสิงหาครับ<ด>ไปเดือนสิงหาเลยครับเป็นการให้ข้อมูลที่ที่จะได้ไม่ขาดเปอนโรงงานเป็นประโยชน์กับโรงงานครับไปเดือนสิงหาครับผมจาทำอะไรคะ,ะอ่าตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้เรายังมีเป็นการพักอยู่ในแล่าที่โรงเก็บครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับคําสั่งจากท่านผู้ว่าและก็หน่วยงานนะครับให้เก็บเข้าไปในโกดังแล้วก็ปิดห้ามใช้ห้ามกระบวนการทุกอย่าง ที่เป็นโร<ล>งเก็บคืออยู่บริเวณด้านนอกใช่ไหมครับอ่ามันมีแค่ส่วนส่วนที่อยู่ข้างนอกประมาณร้อยร้อยก่าเปค้ครับก็เลยโดนอ่าทางผู้ว่าเนี่ยครับสั่งการมาแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังเร่งดําเนินการแล้วก็อ่าหยุดอ่าหยุดหลอมหยุดอ่าหยุดใช้โกดังนั้นไปเลยครับรอตอนนี้ก็สักเท่าไหร่ครับท,ที่ที่เอามาแล้วเอาหลอมไปแล้วประมาณสักกี่ตันกี่ถุงครับอ่าแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีอ่ายื่นรายงานมานะครับตอนนี้ผมก็แค่ทําตามอ่าของ ข้าราชการที่เขาแนะนํามาครับประมาณนัการายงาานมยังไม่รู้ว่าตัวเลขหลอมไปเท่าไหร่แต่เคยหลอมไปแล้วถูกไหมตัวนี้เป็นตัวนี้อย่างยังครับอย่างยังตอนนี้ก็ยังอยู่ในโกดังอยู่ครับตอนนี้ก็เราก็เก็บอยู่ในโกดังอยู่ครับอ่ครับประมาณนั้นครับยังไม่เคยมรับค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 รับก็ประมาณนั้นครับโอเคครับตอนเอามาใช่ไหมครับก็ทราบทราบครับเข้าก็เป็นแคปเมียมครับ พนักงานดูแลตัวเองยัาไม่หม่วงไม่หม่วงความปลอดภัยเลยตอนนี้ก็ดูแลกันคือพนักงานหน้างานเราก็เป็นการสวมหมวกเซฟตี้แล้วก็ระบบเซฟตี้ทั่วไปปกตินะคะเป้าหมายที่ผู้บริหารแจ้งการเอามาที่นี่ปลายทางจะทำไต่ออันนี้ผมไม่ทราบก็ต้องรอถามผู้ผประกอบการทั้งเจ้านายผมนะฮะ เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้ง2ข้อหากับบริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมก็คือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเก็บกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ เพราะบริษัทแห่งนี้ครับขออนุญาตหลอมอลูมิเนียมแต่ไม่มีใบอนุญาตหลอมแคดเมียมก็คือหมายความว่าที่โรงงานจังหวัดสมุทรสาครค่ะ106เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานรีไซเคิลอลูมิเนียมนั่นเองแต่ว่ามาจัดเก็บกับเรื่องของแคดเมียมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้นั่นเองนะคะทางด้านของกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมบอกนะคะว่ากากแคดเมียมที่ถูกขนย้ายมาเป็นกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากกระบวนการผลุงแร่สังกะสีค่ะที่บริษัทในจังหวัดตากนะคะมีการทํา EIA ก็คือฝังกรอบแบบถาวรภายในบ่อซีเมนซึ่งทางกองังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ด้วยทางพลตือปรเอกพัชรวาดวงสวครร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกนะคะว่ากากเทชเมียมและกากสังกะสีซึ่งผสมด้วยปอตแลนด์ซีเมนตาสป์ปัจจุบันอยู่ในสถานะที่แข็งตัวแล้วก็มีความเสถียรค่ะคือหากเก็บไว้ในสถานที่ที่มิดชิด ไม่มีการชำระร้างและยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจกันได้นะคะก็เลยสั่งการไปยังกรมควบคุมมลพิษให้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนทั้งในโรงงานในอากาศแล้วก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติเพื่อรายงานผลให้กับพี่น้องประชาชน,นรับทราบโดยด่วนเพราะหากใช้เวลาน,านานจนเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้นะคะ